สวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านวันนี้ผมก็มีเรื่องของผีๆมาเล่าให้ฟังเอาเป็นว่า2เรื่องเลยนะครับเป็นผีคูณ2เลยเรื่องแรกตอนนั้นผมอยู่ป .5 ผมไปสวนกับพ่อแล้วพ่อจะเอากับข้าวใส่ถ้วยวางไว้บนเถียงแล้วเอาไม้ไผ่ที่ถักไว้เหมือนเป็นที่ครอบแมลงวันครอบไว้ครับแล้วก็ไปทำงานสวนผมก็ตามพ่อไปครับแต่พอเที่ยงกลับมาปรากฏว่ากับข้าวที่วางเอาไว้หมดเกลี้ยงเลยครับแต่ข้าวในกระติบยังเหมือนเดิมผมกับพ่อก็งงว่ามันหายไปไหนจนเราต้องจี่ข้าวกินแทนเพราะกับข้าวมันหายไปหมดแล้วครับพอมาวันที่2พ่อก็เอากับข้าววางไว้เหมือนเดิมอีกแต่วางไว้ในตะแกรงที่ทำด้วยไม้ไผ่ห้อยกับหลังคาเฉียงไว้สูงประมาณเมตรกว่าครับเพราะพ่อคิดว่าน่าจะเป็นสุนัขที่มาแอบกินแล้วพวกเราก็ไปทำงานสวนกันครับพอกลับมาก็ปรากฏว่ามันหายไปอีกพ่อก็เลยงงวันนั้นพวกเราก็ได้จี่ข้าวกินอีกครับพอมาวันที่3พ่อกับผมทำเหมือนเดิมแต่พ่อวางกับข้าวไว้บนพื้นเถียงเลยนะครับแล้วก็ชวนผมไปทำงานสวนเหมือนเดิมแต่เดินไปได้สักพักพ่อก็พาผมย่องกลับมาทางป่ากล้วยที่พ่อปลูกไว้มากมายแล้วมองหาที่เหมาะมาแอบดูเถียงน้อยครับเถียงที่พ่อปลูกไว้ในสวนทำพื้นสูงขึ้นมาจากดิน2เมตรเลยนะครับใช้ต้นยางเป็นต้นใหญ่กว่าโคนขาผู้ใหญ่ทำเป็นเสาครับจะมีเสาทั้งหมด9ต้นหลังใหญ่ใช้ได้เพราะถ้ามากันหลายคนก็ขึ้นไปนอนบนเถียงได้ทุกคนแบบไม่เบียดกันครับผมกับพ่อแอบดูเถียงน้อยเพื่อจับขโมยอยู่ไม่นานครับขอย้ำนะครับตอนที่พวกผมแอบจับขโมยเวลาเกือบเที่ยงนะครับตอนที่ผมใจลอยมองไปทางอื่นแต่ผมไม่รู้ว่าพ่อยังมองไปที่เถียงหรือเปล่าผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนยกชามสังกะสีวางลงบนพื้นค่อนข้างแรงครับผมก็มองมาที่เถียงหลังน้อยผมเห็นคนไม่ใส่เสื้อสภาพเหมือนคนที่สติไม่ค่อยดีตัวเลอะๆดำๆเหมือนคนถอดเสื้อผ้าลงไปในเตาถ่านนะครับผมจับกระเซิงยาวประมาณไหล่กางเกงสีดำขาดๆแบบกระลุ่งกระลิ่งเลยนะครับกำลังยกชามที่พ่อใส่กับข้าวขึ้นมาใกล้ๆปากแล้วใช้มือล้วงกินแบบมุมมามรีบๆแต่ไม่ได้สนใจมองไปทางอื่นนะครับจะมองแค่ชามกับข้าวเมื่อพ่อเห็นดังนั้นพ่อเลยตะโกนไปว่าเฮ้ยไอ้ขโมยพอพ่อพูดจบเขาก็ทิ้งชามลงพื้นแล้วกระโดดเกาะต้นยางต้นที่ใกล้กับเฉียงต้นใหญ่ประมาณตัวเด็กเล็กๆกอดมิดพอดีแล้วปีนขึ้นไปบนยอดยางอย่างรวดเร็วครับผมมองดูเหมือนลิงเลยคือไต่ขึ้นแบบเร็วมากแล้วก็ไต่อ้อมไปอีกทางตรงใกล้จะถึงยอดยางแล้วครับผมกับพ่อก็วิ่งไปแงนหน้ามองดูแล้วพ่อก็บอกว่าเป็นใครลงมาลงมาแต่ไม่มีใครครับไม่มีเงาของสิ่งมีชีวิตข้างบนเลยครับต้นยางเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้มีกิ่งก้านหนามากจนคนแอบได้นะครับมันจะเป็นเหมือนท่อนสูงขึ้นไปแทบจะไม่มีกิ่งก้านเลยก็ว่าได้พ่อก็เดินอ้อมดูหลายรอบแล้วก็มองหน้าผมเพราะข้างบนไม่มีใครเลยครับผมถามพ่อว่าคืออะไรพ่อก็ได้แต่สายหน้าครับเพราะพ่อคงไม่รู้จะตอบยังไงและตั้งแต่นั้นกับข้าวก็ไม่เคยโดนขโมยกินอีกนะครับเรื่องที่2เกิดขึ้นตอนที่ผมไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนๆครับตอนนั้นปิดภาคเรียนน้ำตกบนเขาใกล้บ้านจะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากมีลานสไลเดอร์ด้วยเลยจากลานสไลเดอร์ลงมาจะเป็นแอ่งน้ำที่ใสและลึกมากครับทุกคนที่ไปเที่ยวก็จะไปว่ายน้ำในแอ่งอย่างสนุกสนานและก็เล่นสไลเดอร์ต
อนที่พวกผมกำลังเล่นน้ำอย่างสนุกสนานอยู่ดีๆก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาตรงกลางแอ่งเลยครับใกล้ๆผมเลยผมตกใจร้องเฮ้ยว่ายน้ำเข้าไปเกาะโขดหินแล้วมองมาที่เธอเธอก็ว่ายน้ำเล่นอยู่ไปมากลางแอ่งเลยครับเพื่อนทุกคนก็มองไปที่เธอแล้วก็ถามกันเองว่าใครวะเพื่อนที่อยู่รวมในกลุ่มก็บอกว่าไม่รู้ว่ามาตอนไหนวะเธอว่ายน้ำไปมาในกลางแอ่งแล้วก็ว่ายเข้าไปอีกฝั่งขึ้นไปนั่งกอดเข่าอยู่บนโขดหินครับเธอใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีแดงแล้วเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มคนหนึ่งก็ตะโกนถามเธอไปว่าเธออยู่แถวนี้เหรอเธอก็มองมาที่พวกเราแล้วก็ยิ้มให้แต่ไม่ตอบก้มหน้าลงไปมองน้ำแล้วก็อยู่นิ่งๆทุกคนก็มองไปที่เธอสักพักก็หันมาเล่นน้ำกันต่อไม่ได้สนใจเธออีกครับไม่นานก็มีเสียงคุยกันเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่ดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยกับชาวบ้านครับพอมาถึงหน่วยกู้ภัยก็บอกให้พวกผมไปรวมอีกด้านของน้ำตกแล้วก็กระโดดลงไปในแอ่งพร้อมกัน 4-5 คนเห็นดำผุดดำว่ายอยู่ไม่น่าจะนานครับผมก็เห็นพวกเขาช่วยกันอุ้มร่างเด็กคนหนึ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ช่วยกันปฐมพยาบาลอยู่นานแต่เธอก็ไม่ฟื้นครับตอนแรกพวกผมก็ตกใจนะครับมองดูแล้วคุยกันเบาๆว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีใครตอบนะครับจนเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มร้องขึ้นมาเบาๆว่าเฮ้ย พวกเรามองหน้าเธอแล้วเธอหันไปมองทางโขดหินฝั่งตรงข้ามที่เห็นผู้หญิงเสื้อดำนั่งก้มหน้าอยู่พวกผมพากันเอะใจเลยชวนกันค่อยๆเดินเข้ามาชะเง้อชะแงะมองดูเด็กที่ทีมกู้ภัยกำลังปฐมพยาบาลอยู่พอพวกผมมองเห็นได้ชัดก็มองหน้ากันแล้วพวกผมก็อุทานออกมาพร้อมกันว่าใช่เลยใช่แล้วครับเธอคือเด็กผู้หญิงที่พวกผมเห็นว่ายน้ำอยู่คนเดียวนั่นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไม่ดีมันเกิดขึ้นตอนไหนพวกผมไม่ได้ถามผู้ใหญ่เพราะไม่นานพวกเขาก็พาศพเด็กเดินเข้าหมู่บ้านไปครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าผีๆแบบคูณ2มาเล่าให้ฟังอีกนะครับท่านใดที่มีเรื่องหลอนๆผีๆก็นำมาแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ หมู่บ้านที่เคยสงบเริ่มพบกับความหลอนเมื่อวิญญาณที่ไม่ยอมไปไหนเรียกร้องทวงความยุติธรรมสวัสดีครับชาวไทยสารแนทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับวันนี้ผีคูณ2มีเรื่องสยองค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์มาเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกเกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมเองครับตอนนั้นน่าจะประมาณป.6ในหมู่บ้านของผมตอนนั้นจะมีคนที่เริ่มอพยพเข้าตั้งหลักปักฐานกันหลายครัวเรือนบางกลุ่มมาเป็นครอบครัวบางคนมาคนเดียวและหนุ่มหมายก็อพยพเข้ามาในหมู่บ้านของผมและได้พบรักกับพี่ฤดีครับทั้งสองได้แต่งงานกันและพากันไปอยู่ท้องไร่ปลายนาปล่อยให้พ่อแม่ของพี่ฤดีอยู่กับน้องๆครับแล้ว4เดือนต่อมาในค่ำคืนหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านของผมก็เกิดขึ้นครับคือในตอนเช้าของวันต่อมาได้มีคนไปพบศพพี่ฤดีนอนตายอยู่ในขอบคูนาครับศพของพี่ฤดีอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าหน้าท้องโดนแหวกออกครับลูกน้อยที่อยู่ในท้องประมาณ3เดือนหายไปเป็นที่สลดหดหู่หัวใจให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่งทุกคนในหมู่บ้านก็เกิดความสลดหดหู่หัวใจเป็นอันมากครับตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมาดูสถานที่แต่ศพชาวบ้านพากันเคลื่อนย้ายกันเรียบร้อยแล้วเพราะในสมัยนั้นยังทนเห็นการตายที่น่าอเนกอนาถแบบนี้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าผู้ลงมือคือหนุ่มหมายสามีของพี่ฤดีเองครับเพราะเขาหายตัวไปพร้อมกับข้าวของสัมภาระของเขาและที่สำคัญลูกที่อยู่ในท้องของพี่ฤดีก็หายไปด้วยครับศพพี่ฤดีได้ถูกนำมาไว้ที่บ้านของพ่อแม่สวดอยู่3วันก็นำศพของพี่ฤดีไปฝังไว้ท้ายป่าช้า
ตรงที่เป็นป่าช้าไว้ฝังคนตายแบบผิดปกติของหมู่บ้านครับงานศพผ่านไปได้ด้วยดีจนล่วงเลยเข้าวันที่3ครับเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนต้องล่ำลือกันไปทั้งหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเมื่อมีสองสามีภรรยาที่เพิ่งแต่งงานกันได้ยังไม่ถึง2เดือนไปหาปูหาปลาใกล้กับบริเวณที่พี่ลุดีเสียชีวิตขณะที่กำลังช่วยกันส่องไฟหาปลากันอยู่ในนาข้าวที่ข้าวกำลังเขียวขจีอยู่นั่นเองทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องดังแว่วมาตามสายลมเป็นเสียงผู้หญิงร้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทั้งสองมองหน้ากันแล้วเงี่ยหูพยายามตั้งใจฟังเสียงนั้นดังๆหยุดๆครับแต่พอตั้งใจฟังเสียงก็หายไปแต่พอเริ่มส่องหาปลาเสียงก็จะดังแว่วขึ้นมาครับและคราวนี้เสียงนั้นดังขึ้นกว่าเดิมทั้งสองมองหน้ากันผู้เป็นสามีเลยเดินนำหน้าไปทางเสียงโดยไม่ได้พูดอะไรทั้งสองเดินตามเสียงมาได้สักพักผู้เป็นภรรยาก็จับแขนสามีไว้ด้วยความหวาดระแวงครับสามีมองหน้าภรรยาแล้วพูดว่าอาจจะมีคนกำลังลำบากปะเขาพยักหน้าให้ภรรยาแล้วเดินต่อไปไม่นานทั้งสองก็มาถึงบริเวณบ่อปลาที่อยู่กลางนาข้าวและทั้งสองก็มองเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนคุดคู้เอามือกุมท้องร้องช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ไม่หยุดทั้งสองถือคบไฟวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงก็จับร่างของหญิงสาวพลิกขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแต่ทั้งสองคนมองเห็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นถนัดคบไฟสองอันที่อยู่ในมือสองสามีภรรยาก็หล่นลงพื้นทันทีคบไฟอันหนึ่งกลิ้งลงไปที่บ่อปลาดับสนิทอีกอันนอนตะแคงส่องแสงวับวับแวมแวมพอที่จะมองเห็นบริเวณรอบๆได้รู้ดีผู้เป็นภรรยาร้องขึ้นสุดเสียงเธอกรีดร้องตะเกียกตะกายออกมาจากบริเวณนั้นแต่ยิ่งดิ้นก็เหมือนมีมือมาดึงกลับไปบริเวณนั้นอีกพอตะเกียกตะกายออกไปได้หน่อยก็โดนดึงให้ไหลกลับไปกองบริเวณเดิมนั้นอีกผู้เป็นสามีก็พยายามดึงฉุดดึงลากภรรยาเพื่อจะพากันหนีไปจากตรงนั้นให้ได้ทั้งสองร้องเอะอะไปพลางลากถูกันหนีไปพลางแต่ก็หนีไปจากตรงนี้ไม่ได้ครับก่อนที่ผู้เป็นภรรยาจะเป็นลมเป็นแล้งไปก็มีเสียงดังๆมาจากทางด้านหลังพวกมึงทำอะไรกันทะเลาะกันหรือไงวะพอเสียงถามดังขึ้นมาทั้งสองก็ขึ้นมาจากบริเวณขอบบ่อปลานั้นได้และวิ่งมาแอบข้างหลังของคนที่ถามทันทีทั้งสองหายใจหอบแรงและมองไปที่บริเวณขอบบ่อปลานั้นครับทั้งสองงงเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งที่พวกเธอเจอตอนนี้มีแต่ความว่างเปล่าครับเรื่องนี้ร่ำลือกันไปทั่วทั้งหมู่บ้านเลยครับทำให้ชาวบ้านไม่กล้าไปหาปลาบริเวณนี้อีกแต่คนที่มีหาปลาจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาหาปลาบริเวณนี้ก็เจอเหตุการณ์แบบนี้กันอีก 2-3 รายครับผู้เป็นพ่อกับแม่ของลุดีเลยพากันลงไปปรึกษาหลวงตาเพราะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าลุดีไม่สงบสุขแน่นอนแถมจะมีบาปมีกรรมเพิ่มเพราะหลอกหลอนผู้คนครับหลวงตาเลยบอกว่าตอนเวลาผีตากผ้าอ้อมให้ทุกคนไปรอหลวงตาที่บริเวณเกิดเหตุส่วนหลวงตาจะไปกับเนนเองผีตากพระอ้อมก็เป็นเวลาบ่ายคล้อยๆครับ4โมงเย็นหรือ5โมงเย็นประมาณนี้เมื่อถึงเวลาหลวงตากับเนนก็เดินมาถึงที่เกิดเหตุและเดินไปหยุดอยู่บริเวณนั้นเพ่งมองอยู่สักครู่ก็บอกให้ชาวบ้านไปหาจอบเสียมมาเพื่อที่จะขุดตรงบริเวณถัดจากที่ฤดีนอนเสียชีวิตอยู่ซึ่งบริเวณนั้นจะเป็นดินทรายที่มีน้ำปิ่มๆอยู่ครับเป็นริมบ่อปลาน้ำลึกประมาณไม่ถึงคืบชาวบ้านก็พากันมองหน้ากันอย่างสงสัยหลวงตามองหน้าผู้ชายสองคนที่ถือจอบเสียมอยู่แล้วพยักหน้าให้ครับหนุ่มทั้งสองลงมือขุดดินได้ไม่นานจอบก็ขุดไปเจอกับอะไรสักอย่างลักษณะหยุ่นๆทั้งสองวางจอบเสียมลงแล้วเอามือโกยดินตรงบริเวณนั้นออกแล้วทั้งสองก็ร้องเฮ้ยกระโดดไปยืนหลังหลวงตาเลยครับ
ชาวบ้านที่มองอยู่รอบๆก็ร้องขึ้นเกือบพร้อมกันศพคนชาวบ้านช่วยกันนำศพที่ถูกฝังนั้นขึ้นมาทุกคนก็ถอนใจแรงบางคนก็บอกว่าน่าสงสารจริงๆบางคนก็บอกว่าใจร้ายใจมารเหลือเกินนะทำกันแบบนี้ได้เพราะศพที่ขุดขึ้นมานั้นก็คือศพของหนุ่มหมายครับทุกคนนำศพขึ้นมาเตรียมนำกลับไปทำพิธีหลวงตาก็บอกว่าหนุ่มหมายกับเมียของมันโดนฆ่าตายทั้งคู่จากกลุ่มคนที่อยากได้ลูกของฤดีเพราะฤดีเกิดในวันเดือนปีที่พวกเขาต้องการแล้วอำพรางเป็นหนุ่มหมายฆ่าเมียแล้วหนีไปครับเมื่อจัดการงานศพของหนุ่มหมายเสร็จนำไปฝังไว้ข้างๆของฤดีแล้วทำบุญใหญ่ให้ทั้งหมู่บ้านเลยครับเพราะทุกคนสงสารสองสามีภรรยาเคราะห์ร้ายนี้แล้วผีฤดีก็ไม่เคยปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยครับเรื่องที่สองเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะฮาร์ดคอร์ไม่แพ้กันครับเพราะมีโศกนาฏกรรมขึ้นหลายครั้งเรื่องนี้น่าจะเกิดขึ้นตอนผมอยู่ป.3หรือป.4นี่แหละครับนานเลยจำไม่ค่อยได้ที่จำได้ว่าตัวเองอยู่ประมาณป.3ป.4ก็เพราะเรื่องเกิดขึ้นกับรุ่นน้องผมที่เป็นผู้หญิงครับเธอเป็นเด็กผู้หญิงตอนนั้นน่าจะอยู่ป.2หรือป.3ได้ครับวันเกิดเหตุเธอปั่นจักรยานแล้วเอาน้องที่เรียนอยู่ประมาณป.1ซ้อนท้ายจักรยานไปอีกหมู่บ้านครับที่อยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านของผมพอไปถึงโค้งต้นยางก็มีรถ10ล้อแบบหน้ายาวสมัยก่อนวิ่งตามมาข้างหลังแล้วก็เสยรถจักรยานของเธอกับน้องไปครับน้องสาวตัวน้อยของเธอกระเด็นไปตกพงหญ้าส่วนเธอผู้น่าสงสารโดนรถทับเสียชีวิตครับจักรยานของเธอก็ติดอยู่ในล้อหลังของรถ10ล้อครับเหตุการณ์คราวนั้นสร้างความสะเทือนขวัญให้กับชาวบ้านเป็นอันมากถนนที่ผ่านหมู่บ้านผมตอนนั้นเป็นถนน2เลนลาดยางมะตอยครับแบบฝรั่งเป็นคนทำถนนนี่หนาดำมะเมื่อมเลยตั้งแต่ถนนนี้สร้างจนผมโตเป็นหนุ่มหลุมบ่อกลางถนนก็ไม่มีเพราะสร้างแบบแข็งแรงมากครับถนนจะมีเส้นสีขาวตรงขอบทางวัดจากขอบทางขึ้นมาประมาณ50เซนเอาไว้ให้จักรยานและรถเครื่องวิ่งครับแล้วรถคันใหญ่ก็จะวิ่งกลางถนนจะไม่วิ่งเหยียบเส้นสีขาวนี้นะครับแต่บังเอิญวันนั้นคนขับ10ล้อเขาหลับในเลยเกิดเรื่องขึ้นเมื่อเกิดเรื่องขึ้นชาวบ้านก็เข้มงวดกับลูกหลานไม่ให้ออกไปเล่นใกล้กับถนนอีกเมื่อจัดงานศพเด็กหญิงตัวน้อยผู้เคราะห์ร้ายเสร็จได้ประมาณ 3-4 วันก็มีรถปิกอัพตอนเดียวแหกโค้งเข้าไปชนต้นยางใหญ่ตรงหัวโค้งเสียชีวิตทั้งคันอีกครับและอีก 3-4 วันต่อมาก็มีรถขนพืชผักที่จะเอาไปส่งอีกจังหวัดหนึ่งที่ติดกับจังหวัดของผมก็ยางแตกแหกโค้งเข้าไปชนต้นยางเสียชีวิตทั้งคนขับและคนนั่งมาด้วยเลยครับทำให้ชาวบ้านเรียกโค้งต้นยางนี้ว่าโค้งหัวกุดโค้งหัวกุดก็คือโค้งหัวขาดนั่นแหละครับอันเดียวกันเหตุการณ์ผ่านมาได้อีกไม่น่าจะถึงอาทิตย์นะครับตอนนั้นพวกผมกับเพื่อน 4-5 คนกำลังเดินหากระป้อมอยู่แถวหัวโค้งทางฝั่งต้นยางครับบริเวณนี้จะไม่ห่างจากโรงเรียนของพวกผมเดินไปไม่ถึงครึ่งกิโลครับก็ถึงโค้งนี้แล้วขณะที่พวกผมกำลังมองหากระป้อมอยู่ก็ได้ยินเสียงเบรกดังเอี๊ยดแบบยาวๆนะครับลากล้อเลยครับของรถ10ล้อหัวยาววิ่งมาจากทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นเลนตรงข้ามกับต้นยางใหญ่ครับแล้วมีรถที่วิ่งสวนมาเป็นกระบะตอนเดียวสีแดงสิ่งที่พวกผมเห็นคือรถ10ล้อเสียหลักพุ่งข้ามเลนจนตรงบริเวณประตูหน้าฝั่งคนขับรถปิกอัพแล้วชนไปกระแทกเบียดกับต้นยางใหญ่ครับสภาพที่เห็นก็คือปิกอัพอยู่ตรงกลางระหว่างต้นยางกับ10ล้อครับชาวบ้านใกล้เคียง 2-3 คนที่มีบ้านอยู่บริเวณนั้นตะโกนร้องเรียกกันวิ่งออกมาดูและช่วยกันงัดเอาคนที่ติดในปิกอัพออกมากว่าจะช่วยกันได้นะครับนานมากเพราะสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือไม่มีกู้ภัย
สถานีตำรวจก็ห่างออกไป 15-16 โลเลยครับคนขับ10ล้อก็ไม่ได้หนีนะครับช่วยเอาคนเจ็บออกมาเป็นพันละวันเหตุการณ์นี้มีแต่คนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตครับแต่ทรัพย์สินนี่ยับเยินปิกอัพเละตุ้มเป๊ะขับต่อไม่ได้แน่นอนซ่อมก็ไม่คุ้มหรอกครับคนขับสิบล้อเล่าให้ชาวบ้านฟังว่าก่อนจะถึงที่เกิดเหตุเขาเห็นเด็กผู้หญิงผมเปียมานั่งข้างๆเขาฝั่งประตูซ้ายครับแล้วใช้มือผลักพวงมาลัยรถเขาให้หักมาทางต้นยางใหญ่เขาพยายามเบรกแต่พวงมาลัยหักมาทางขวาเยอะเลยทำให้เสียหลักแต่โชคไม่ดีรถปิกอัพสีแดงวิ่งอยู่ตรงโค้งข้างหน้าพอดีครับก็เลยเกิดเรื่องขึ้นส่วนฝ่ายของปิกอัพมีคนนั่งมาในรถ3คนพ่อแม่ลูกเป็นลูกสาวตัวน้อยเพิ่งหัดพูดหัดเดินดีแต่เด็กไม่เป็นอะไรเลยครับหลังจากที่ช่วยกันปฐมพยาบาลหัวของคนขับแตกเป็นแผลใหญ่พอสมควรขาก็เป็นแผลเป็นทางยาวเพราะโดนของแข็งบีบทับให้ติดกับหน้ารถกว่าจะช่วยกันงัดออกมาได้ก็กินเวลานานเลยครับส่วนภรรยาก็หัวแตกตามตัวถลอกเศษกระจกบาดตามเนื้อตามตัวแต่ก็ไม่สาหัสมากครับพวกเขาบอกว่าเห็นมือคนไขว่คว้าพวงมาลัยรถแล้วดึงกระชากไปมาเป็นเหมือนเงาดำๆแต่หลายเงาครับเป็นซ้อนๆกันเต็มไปหมดจนมองไม่เห็นนอกรถเลยครับมืดมิดไปหมดมารู้สึกตัวอีกทีก็โดนชนเบียดเข้าไปต้นยางใหญ่แล้วครับเรื่องนี้เมื่อมันเกิดขึ้นบ่อยมากเกินไปชาวบ้านเลยต้องรบกวนหลวงตาอีกครับชาวบ้านสมัยก่อนที่เพิ่งมีไม่มากครับบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านบางครั้งก็เจ้าจ้ำประจำหมู่บ้านและที่ขาดไม่ได้เลยคือหลวงตาหรือพระที่อยู่ในวัดประจำหมู่บ้านครับหลวงพ่อหลวงตาหรือหลวงพี่ในสมัยก่อนจะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากครับเพราะข้อวัดปฏิบัติดีเป็นเลิศและทรงไว้ซึ่งวิทยาคุณเลยครับเมื่อชาวบ้านไปขอความช่วยเหลือหลวงตาหลวงตาก็รับปากและในช่วงบ่ายแก่ๆของแดดผีตากพระอ้อมหลวงตากับชาวบ้านก็พากันมาที่ต้นยางใหญ่หลวงตาให้ทุกคนช่วยกันสร้างศาลเพียงตาเล็กๆขึ้นตรงใต้ต้นยางบริเวณโคนต้นห่างออกมาประมาณเมตรกว่าๆแล้วหลวงตาก็เข้าไปยืนหน้าศาลเพ่งมองสักพักแล้วพูดขึ้นดังๆว่ารอไปเกิดอยู่ในศาลห้ามลงมาเด็ดขาดอีก7วันเตรียมตัวทำบุญใหญ่ตรงโค้งต้นยางนี้พูดเสร็จหลวงตาก็เดินกลับทันทีครับชาวบ้านก็ตามหลวงตาไปส่งเป็นบางส่วนหลังจากที่ทำบุญใหญ่เสร็จแล้วบริเวณโค้งหัวกุดก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอีกเลยครับจนผมโตขึ้นต้นยางและสารก็ไม่มีแล้วครับเพราะทางการตัดถนนใหญ่เป็น6เลนบริเวณต้นยางก็เป็นถนนไปครับแต่อุบัติเหตุต่างๆบริเวณนี้ถึงแม้จะมีรถรามากมายแต่ก็ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในบริเวณนี้อีกเลยนะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยเจอเรื่องหลอนๆผีๆหรือเรื่องที่หาคำตอบยากจะอธิบายแชร์กันได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ความรักบางทีก็ไม่มีอะไรมาพลัดพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตายสวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับถ้าชอบฝากติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆที่ผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังมานำเสนอครับในสมัยที่ผู้เฒ่าท่านยังเด็กท่านบอกว่าท่านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ติดกับชายแดนฝั่งแม่น้ำโขงครับการทำมาหากินจะต้องเกี่ยวกับน้ำหรือหาปูหาปลาและการเข้าป่าหาล่าสัตว์หาของป่านำออกมาแลกข้าวแลกเกลือหรือขายแล้วแต่โอกาสครับรินเป็นสาวสวยที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านและไปถากถางป่าทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
ลึกห่างออกไปจากหมู่บ้านประมาณ2โลเธอบอกว่ามากับสามีแต่เธอไม่เคยพาสามีเข้ามาแนะนำคนในหมู่บ้านให้รู้จักเวลาเธอหาของป่ามาได้เธอก็จะเอามาแลกเองบอกว่าสามีของเธอเป็นคนเข้าไปหามาให้ด้วยความที่ริงเป็นคนสวยเวลาเดินเข้ามาแลกของที่หมู่บ้านหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะชะม้อยชะม้ายชายตามองเธอด้วยความหลงไหลแต่เธอก็ไม่สนใจใครครับและบอกทุกคนว่ามีสามีแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอเดินกลับบ้านได้มีหนุ่มชะกันต่างหมู่บ้าน3คนที่เข้าป่าล่าสัตว์3คนนี้เป็นนักเลงหัวไม้นิสัยเก่งมะเร็งเกเรก้าวร้าวและเป็นอันธพาลประจำถิ่นระแวกหมู่บ้านแถวนี้ทุกคนรู้ดีว่าทั้ง3คนนี้มีนิสัยที่แย่เดินสวนทางกับเธอและเห็นรินเป็นหญิงสาวที่สวยมากมีเสน่ห์น่าหลงไหลพวกเขาเลยชวนกันแอบตามเธอไปว่าเธอเป็นใครและอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเมื่อมาแอบดูเธอที่บ้านกลางป่าหลังเปลี่ยวของเธอพวกเขาก็รู้ว่ารินอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยก็เกิดความคิดไม่ดีและพวกเขาก็ซุ่มรอให้ฟ้ามืดลงครับเมื่อฟ้ามืดทั้งสามก็ย่องขึ้นไปบนเรือนของเธอเพื่อจะทำไม่ดีไม่ร้ายเมื่อขึ้นไปถึงเรือนทั้งสามก็เรียกเธอน้องสาวน้องสาวเปิดประตูให้พวกพี่ด้วยพวกมันคนหนึ่งร้องออกไปแต่เงียบไม่มีเสียงตอบใดๆพวกมันเรียกอีกครั้งก็เงียบถ้าอย่างนั้นก็พังประตูเลยคนหนึ่งในกลุ่มเสนอมาทั้งสามผลักประตูแรงๆประตูก็ยังไม่ขยับอะไรมันจะแน่นขนาดนี้วะเนี่ยคนหนึ่งในกลุ่มบ่นถอยออกมาคนหนึ่งพูดพร้อมเงื้อเท้าขึ้นถีบประตูอย่างแรงมันได้ผลประตูเปิดผางเข้าไปข้างในทันทีภายในบ้านจากแสงตะเกียงที่จุดอยู่พวกมันมองเห็นรินนั่งพับเพียบมองมาที่พวกมันอย่างไม่สนใจใยดีอยู่คนเดียวจริงๆด้วยจัดการเลยคนหนึ่งในกลุ่มพวกมันพูดขึ้นพวกมันเดินตามหลังกันไปในบ้านอย่างคึกขนองแต่แล้วไอ้คนที่เดินนำหน้าก็หยุดกึกลงกระทันหันพวกที่ตามมาชนหลังกันอย่างแรงอะไรวะพวกมันคนหนึ่งพูดขึ้นพวกมันชะโงกหน้าไปมองข้างหน้าบัดดลนั้นร่างกายของพวกมันก็เย็นเฉียบเพราะสิ่งที่พวกมันเห็นคือบุรุษถอดเสื้อร่างกายกำยำล่ำสันถือดาบในมือยกขึ้นเตรียมพร้อมที่สำคัญที่สุดที่ทำให้พวกมันหัวใจแทบวายก็คือบุรุษที่ยืนถือดาบเงื้อง่าอยู่นั้นไม่มีหัวครับพวกมันทั้งสามรีบกระเสือกกระสนหนีลงเรือนอย่างไม่คิดชีวิตแล้วร่างชายหนุ่มถือดาบไม่มีหัวก็หายวับไปรินนั่งจ้องแสงไฟจากตะเกียงแล้วเธอก็ทอดถอนใจออกมาอย่างแรง 2-3 ครั้งเธอได้ยินเสียงร้องโหยหวนของชาย3คนดังแว่วมาในยามราตรีการรินล้มตัวลงนอนตะแคงมองไปที่แสงตะเกียงไม่วางตาสายของวันต่อมาชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้พบศพของชาย3คนคนแรกล้มคล่อมตอไม้แหลมเสียบกลางอกลืมตาโพรงอีกคนเหมือนตกลงมาจากที่สูงสภาพเลือดท่วมตัวอีกคนเหมือนคอหักหมุนได้รอบทั้ง3คนตายอย่างอนาถไม่ห่างไกลกันเลยครับทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่าทั้ง3คนที่ตายคือนักเลงหัวไม้หมู่บ้านใกล้เคียงแต่ไม่รู้สาเหตุการตายว่ามาจากอะไรวันเวลาผ่านล่วงไปได้ประมาณ3เดือนรินก็ยังนำของป่ามาแลกข้าวแลกเกลือและมีของที่ไม่ได้นำมาแลกมาฝากให้ชาวบ้านกันเป็นประจำทำให้ชาวบ้านรักและเอ็นดูรินกันทุกคนก่อนเข้าพรรษาประมาณ7วันเย็นวันนี้รินเอาของป่ามาให้ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้มาแลกอะไรเพราะของกินของใช้ยังเหลืออยู่แต่เอามาให้เป็นสินน้ำใจที่ชาวบ้านช่วยเกื้อหนุนข้าวปลาให้เธอไม่ขาดและเธอบอกว่าพรุ่งนี้9โมงเช้าอยากจะให้ชาวบ้านเข้าไปช่วยเธอที่บ้านหน่อยมีงานให้ช่วยเหลือชาวบ้านก็รับปากชาวบ้านถามว่างานอะไรเธอก็บอกว่าเมื่อไปถึงก็จะรู้เองครับ9โมงเช้าของวันต่อมาชาวบ้านชายหญิงหลายคนก็เข้าไปที่บ้านของรินเพื่อช่วยงานที่เธอบอกพอไปถึงก็เห็นบ้านเงียบเชียบเรียกรินไปก็ไม่มีเสียงตอบรับชาวบ้านมองหน้ากันและชวนกันขึ้นไปบนบ้านพอไปถึงก็เห็นประตูบ้านเปิดอยู่ก็เลยชวนกันเข้าไปดูข้างในพอเข้าไปถึงก็เห็นรินนอนเหมือนหลับอยู่ผู้หญิงที่ไปช่วยงานด้วยเลยเอื้อมมือไปเขย่าปลุก
แต่ก็ต้องชักมือออกมาอย่างเร็วและร้องออกมาอย่างตกใจสภาพที่เห็นเหมือนเธอนอนหลับแต่จริงๆแล้วรินสิ้นใจตายแล้วครับทุกคนมองรินด้วยความสงสารและแปลกใจเพราะงานที่รินบอกให้มาช่วยก็คืองานศพหรอกหรือนี่บางคนถึงกับน้ำตาไหลออกมาเลยครับในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียงไม่มีวัดจึงไม่มีพระที่จะมาทำพิธีให้ขณะที่กำลังจะเผาได้มีพระธุดงค์หนุ่มรูปงามรูปหนึ่งเดินเข้ามาบอกว่าจะทำพิธีเผาให้เมื่อเผาเสร็จชาวบ้านเลยถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนเป็นใครหรือขอรับพระธุดงค์หนุ่มตอบชาวบ้านไปว่าอาตมาคือลูกชายของแม่รินกับพ่อเดชเมื่อทุกคนได้ฟังถึงกับชะงักนิ่งลูกชายรินหรือขอรับชาวบ้านคนหนึ่งถามออกมาพระหนุ่มพยักหน้าและเล่าให้ฟังว่าตนคือลูกชายของแม่รินและพ่อเดชแต่พ่อของเขาถูกนักเลงหัวไม้3คนฆ่าตัดหัวทิ้งศพไว้กลางป่าแต่พอจะนำศพมาทำพิธีก็หาศพไม่เจอและรินไม่ใช่สาวรุ่นอย่างที่ใครๆคิดพระธุดงค์หนุ่มบอกว่าเธออายุย่างเข้า50ปีแล้วและที่แม่รินบอกว่าอยู่กับสามีก็คือพ่อนั่นเองเพราะเมื่อพ่อตายแล้วก็ไม่ไปไหนยังคงอยู่กับแม่เพื่อรอรับแม่ไปกับท่านเมื่อเธอสิ้นอายุไขนั่นเองครับท่านเคยฟังเรื่องราวแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าดีๆหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะครับถ้าชอบฝากติดตามช่องไทยสารแน่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บางทีของที่เราหยิบติดมือมาอาจจะตั้งใจหรือไม่ก็แล้วแต่นั่นอาจจะเป็นของหวงของผีหรือวิญญาณก็ได้สวัสดีครับชาวไทยสารแน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของพี่ชายคนหนึ่งที่เขาเจอเรื่องหลอนๆของผีตามเมาของคืนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเพื่อให้ได้อรรถรสผมจะแทนพี่เขาเป็นผมนะครับผมไปเที่ยวที่ปราสาทหินแห่งหนึ่งในเขตอำเภอของผมปราสาทหินนี้จะตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมีบันไดนับจากเชิงเขาจนถึงยอด500ขั้นพอดีครับวันนั้นผมไปเที่ยวถ่ายรูปและชมวิวรอบพระธาตุบรรยากาศข้างบนนี้ดีมากมีเมฆหมอกลอยอยู่ทั่วไปอากาศเย็นค่อนไปทางหนาวขนาดเป็นหน้าฝนนะครับวันนี้ไม่มีแดดบรรยากาศเลยดีมากมองเห็นวิวไกลถึงฝั่งลาวมองเห็นหนองหารหลวงด้วยครับผมสะพายเป้และกล้องเอาไว้ถ่ายรูปและโทรศัพท์เอาไว้เซลฟี่ผมไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่อยู่ใต้ต้นจะปีใหญ่แต่ดอกเป็นสีเหลืองสดนะครับหอมมากพอเดินเที่ยวเดินชมจนพอใจแล้วผมก็ได้เวลากลับบ้านเพราะบ่าย3โมงแล้วคนก็เริ่มทยอยกันกลับบรรยากาศมันเย็นเยือกวังเวงผมก็รีบเดินตามหลังผู้คนที่มองเห็นอยู่ไม่ห่าง 2-3 คนลงจากเขามาครับพอมาถึงบ้านผมก็วางเป้ไว้ตรงโซฟาห้องรับแขกแล้วผมก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนตอนที่ผมมาถึงบ้านก็เกือบ6โมงเย็นแล้วครับขณะที่ผมกำลังอาบน้ำอยู่ผมก็ได้กลิ่นหอมๆของดอกอะไรผมคิดไม่ออกลอยมากระทบจมูกผมหอมมากครับและได้ยินเสียงฮัมเพลงเบาๆเป็นเสียงผู้หญิงเพลงเป็นเพลงที่ผมไม่คุ้นน่าจะเป็นเพลงโบราณหรือกล่อมเด็กประมาณนี้ครับผมก็แปลกใจว่าใครเปิดเพลงเพราะเสียงมันสะท้อนกลางวันเย็นเยือกผมขนลุกสู้ๆขณะอาบน้ำผมรีบอาบน้ำให้เสร็จแล้วออกมาฟังว่าเสียงมาจากที่ไหนและกลิ่นเป็นกลิ่นของอะไรพออาบน้ำเสร็จผมเดินออกมาจากห้องน้ำครับเสียงเพลงก็เงียบไปแต่กลิ่นหอมยังคงอยู่ผมพยายามคิดว่ากลิ่นของอะไรแต่คิดไม่ออกครับผมเงี่ยหูฟังว่ามีเสียงมาจากทางด้านไหนได้บ้างบ้านผมก็ปิดสนิทหน้าต่างประตูปิดหมดแล้วผมก็งงๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยมานั่งดูทีวีตรงโซฟาที่ผมวางกระเป๋าเป้ไว้กำลังดูทีวีเพลินๆกระเป๋าผมก็หล่นตุ๊บลงมาจากโซฟาผมสะดุ้งนิดนึงมองดูกระเป๋าเป้แล้วผมก็จับขึ้นมาไว้ที่เดิมผมคิดว่าคงวางไว้ไม่ดี
คราวนี้ผมเอาชิดเข้าข้างในอีกกำลังนั่งดูทีวีเพลินๆมันก็หล่นลงมาอีกครับผมก็งงแต่ก็คิดว่าเป็นไปได้ที่มันอาจจะเคลื่อนตกลงมาตอนผมขยับตัวขณะดูทีวีผมก็เคลิ้มหลับไปเหมือนครึ่งหลับครึ่งฝันผมเห็นเหมือนเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยสีเขียวอ่อนสบายสีเขียวแต่มีสีขาวเป็นลายฉลุลูกไม้ตรงขอบของสบายผมเหมือนเคลิ้มฝันมองดูข้างหลังเธออยู่สักพักจู่ๆเธอก็หันหน้ามาหน้าของเธอซีดขาวตาโบ๋ไม่มีลูกตาอ้าปากเสยะยิ้มกว้างจนผมตกใจเผือร้องเฮ้ยออกมาทันทีจากที่ผมเอนอยู่ในโซฟาผมลุกนั่งตรงทันทีและมองไปที่เธอแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับมีแต่กระเป๋าเป้ของผมวางล้มตะแคงอยู่ผมเริ่มหลอนๆว่ามันคืออะไรแต่ก็คิดว่าฝันแต่ทำไมฝันมันน่ากลัวไปนะกลิ่นดอกไม้ป่าแปลกๆนั้นยังคงได้กลิ่นอยู่นะครับไม่ได้จางหายไปไหนเลยผมเลยปิดทีวีเตรียมตัวเข้านอนผมนอนหลับนานแค่ไหนก็ไม่รู้ได้ผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงคนเดินและเหมือนว่าจะเดินอยู่ตรงห้องรับแขกและมีเสียงเพลงโบราณแปลกๆแว่วเข้ามาให้ผมได้ยินผมเดินไปที่ประตูห้องนอนเงี่ยหูฟังใกล้ๆประตูผมก็ได้ยินเสียงเดินและเสียงเพลงชัดเจนเลยครับผมเริ่มสับสนว่าจะทำยังไงผมคิดแผนการว่าผมจะค่อยๆเปิดประตูออกมาเบาๆและจะเอามือไปเปิดสวิตช์ไฟที่อยู่ไม่ไกลจากประตูห้องนอนของผมผมทำตามนั้นและเมื่อผมโผล่หน้าพ้นประตูห้องนอนของผมออกมาผมก็มองเห็นเป็นเงาของผู้หญิงและเมื่อผมจ้องมองดีๆจากแสงไฟที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างสองบานที่เป็นกระจกทางหน้าบ้านก็พอทำให้ผมมองเห็นอะไรได้ชัดขึ้นผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยครับกำลังก้มลงค้นที่เป้หลังของผมใจผมเต้นแรงเพราะผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเข้ามาบ้านผมได้ยังไงและกลิ่นดอกไม้ป่าที่ผมคุ้นเคยแต่คิดไม่ออกว่าเป็นดอกอะไรก็ยังคงหอมหวนอบอวลไปทั่วเลยครับผมค่อยๆเอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟความรู้สึกของผมเหมือนมันอยู่ใกล้มากพอผมกดสวิตช์ไฟได้สิ่งที่ผมเห็นก็ยิ่งทำให้ผมประหลาดใจมากขึ้นเพราะมันคือความว่างเปล่าครับผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่มีอะไรผมยืนคิดทบทวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผมเห็นจริงหรือเปล่าผมคิดไม่ตกและสับสนผมเริ่มกลัวๆและหลอนๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมเลยตัดสินใจเข้านอนและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็จะไม่เปิดประตูออกมาดูแน่นอนครับผมมาสะดุ้งตื่นอีกทีคราวนี้หัวใจจะวายเพราะผมได้ยินเสียงคนร้องว้ายดังๆและวิ่งมาเคาะที่ประตูห้องของผมพอผมฟังดีๆมันเป็นเสียงของพี่ชายของผมเองครับผมรีบเปิดประตูเขาก็รีบเดินเบียดผมเข้ามาข้างในจนผมแทบล้มเขาบอกให้ผมรีบปิดประตูจนได้สักพักเขาเริ่มมีสติสตังมากขึ้นเขาเลยเล่าให้ผมฟังว่าเขากลับมาจากบ้านเพื่อนถึงบ้านก็เปิดประตูเข้ามาพอปิดประตูจะเดินไปที่ห้องนอนของเขาก็ได้ยินเสียงเพลงโบราณประหลาดแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนพร้อมกับกลิ่นหอมของดอกไม้อะไรก็ไม่รู้หอมอบอวลไปหมดหอมมากและมองเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวสบายลูกไม้สีขาวผมยาวสยายและเห็นเธอกำลังค้นที่เป้ของผมอยู่พี่เขาเลยถามไปว่าทำอะไรผู้หญิงคนนั้นหันหน้ามาเสยะยิ้มตาแดงก่ำเหมือนกำลังโกรธและที่แน่ๆพี่เขาบอกว่าไม่ใช่คนแน่นอนเพราะเมื่อหันมาตาแดงเสยะยิ้มแล้วก็หายวับไปทันทีเขาถึงได้เสียสติวิ่งมาเคาะห้องผมผมก็บอกพี่เขาว่าตั้งแต่กลับมาจากเที่ยวปราสาทหินเก่าผมก็เจออะไรประหลาดคล้ายๆกับพี่นี่แหละไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คืนนี้พี่ชายผมบอกขอนอนด้วยเตียงผมกว้างพอสมควรเลยนอนกันได้สบายนานเท่าไหร่ไม่รู้ผมกับพี่ชายก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกเพราะเสียงเพลงประหลาดและเสียงคนเดินไปเดินมาหน้าห้องของผมเราสองคนนอนมองหน้ากันกลิ่นหอมของดอกไม้ประหลาดก็เหมือนจะได้กลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วพวกผมไม่กล้าเปิดประตูออกไปดูเรื่องไม่จบแค่นั้นครับจู่ๆประตูห้องผมก็เปิดออกพวกผมตกใจลุกขึ้นนั่งทันทีบัดดลก็มีลมพัดเข้ามาอย่างแรงจนพวกผมเอามือป้องหน้าก้มหน้าลงพอเงยหน้าขึ้นพวกผมก็ร้องเอ้ยเกือบพร้อมกันใจหล่นไปไหนก็ไม่รู้พวกผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยสีเขียวสบายสีเขียวมีลูกไม้เป็นสีขาวตรงขอบของสบายเธอชี้หน้าพวกผมแล้วก็บอกว่าเอาของกูไปคืนไม่งั้นมึงตายผมตกใจเผลอพูดถามออกไปว่าของอะไรครับของกูมึงเอามาให้เอาไปคืนไม่งั้นตายแล้วร่างนั้นก็หายวับไปผมกับพี่ชายทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งเอาผ้าห่มคลุมตัวสั่นอยู่จนเช้าเลยครับเมื่อเช้าแล้วผมกับพี่ชายก็ออกไปค้นเป้หลังของผมกลิ่นของดอกไม้ที่พวกผมคุ้นเคยก็ยังคงหอมหวนอบอวลไปทั่วจนพี่ชายถามว่ามึงใช้น้ำหอมหรือเปล่าผมบอกไม่ได้ใช้และผมก็บอกพี่ว่าผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่คิดไม่ออกว่าเป็นกลิ่นของดอกอะไรผมค้นอยู่นานก็ไม่มีอะไรที่จะเอาไปคืนนะครับพี่ชายเลยถามว่ามึงเผลอไปหยิบอะไรหรือเปล่าวะผมก็บอกว่าเปล่านะครับพร้อมพูดผมก็เอามือไปดึงขวดน้ำออกมาจากกระเป๋าเล็กพอขวดน้ำออกมาพ้นกระเป๋าสิ่งที่ติดและร่วงลงไปในพื้นคือดอกจำปีสีเหลืองครับผมกับพี่ชายมองหน้ากันและพูดขึ้นมาเกือบพร้อมกันว่าหรือจะเป็นนี่วะและกลิ่นที่พวกผมได้กลิ่นมันก็คือกลิ่นดอกจำปีนี่เองผมกับพี่รีบขับรถไปที่พระธาตุโบราณและเดินไปที่ใต้ต้นจำปีและเอาดอกจำปีวางไว้ที่โคนต้นแล้วผมก็พูดขึ้นว่าผมเอามาคืนแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งใจเอาไปผมวางไว้ตรงนี้นะครับพอผมพูดจบผมกับพี่ชายก็เหมือนได้ยินเสียงเพลงโบราณนั้นอีกเบาๆและได้กลิ่นของดอกจำปีหอมหวนไปทั่วพวกผมมองหน้ากันและรีบกลับบ้านทันทีเลยครับหลังจากวันนั้นเหตุการณ์แปลกๆก็ไม่เกิดขึ้นกับผมอีกขอบคุณเรื่องนี้จากพี่ศักดิ์หมู่บ้านใกล้เคียงกับผมนะครับท่านผู้ฟังเคยเจอแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับร่วมเป็นกำลังใจให้ช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ